การโดยทีมกฎหมายจากไอลสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุจุฬาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านเพจไอลอของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบนัสถามหัทนาแล้วก็แต่งไทยพอภาษาพักดวงจันทร์ค่ะก็ถ้าใครอยากเห็นหน้ากันก็เปิดเพจไอลอถ้าไม่อยากเห็นหน้าก็ไปเปิดวิทยุจุฬานะคะเปิดเห็นหน้าก็ดีนะคะวันนี้พี่บอแต่งตัวสวยมากๆเลยค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะมาเจอกันมา1สัปดาห์โหสัปดาห์นี้มันร้อนสุดๆถ้าจะบอกว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ให้คนให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คือคงไม่พ้นเรื่องไวรัสอู่ฮั่นจริงๆมันคือโคโรนาไวรัสใช่แต่เนื่องจากเกิดที่อู่ฮั่นก็เลยเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นไปแล้วใช่ซึ่งตอนนี้นะคะทางประเทศจีนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 4,500 กว่ารายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น106รายแต่ว่าทางไทยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีประกาศเพิ่มอีกแหละว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นอีก6รายค่ะก็คือว่าโหทั้งครอบครัวเลยมีครอบครัวหนึ่งติดรวด5คน6ใช่ค่ะบวกกับอีก1เป็นชาวจีนทั้งหมดซึ่งรวมๆแล้วตอนนี้คือประเทศไทยเรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด14รายแต่ว่าไทยเนี่ยรักษาหายไปแล้ว5รายก็จริงๆแล้วโดยความรู้สึกส่วนตัวนะคิดว่าถ้าเกิดว่าใครมาติดเชื้อหรือพบการติดเชื้อในเมืองไทยเนี่ยถือว่าคุณโชคดีนะหมายถึงคนที่ติดเชื้อนะเพราะว่าโรงพยาบาลไทยบุคลากรทางการแพทย์ของไทยมาตรฐานสูงนะคะใช่เพราะฉะนั้นน่าจะดีกว่าไปติดไปพบเชื้อในบางประเทศที่สาธารณสุขยังไม่ก้าวหน้าแต่ว่าก็นะตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ที่เยอรมันก็มีพบแล้ว4รายข้ามทวีปไปไกลมากค่ะก็จริงๆอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้กันเพราะว่าตัวเลขความคืบหน้าต่างๆเนี่ยฟังจากสื่อไหนก็มีรายงานกันทั้งวันแต่ส่วนที่อยากจะพูดถึงค่ะคือการที่ว่าทำไมมันระบาดไปทั่วโลกเร็วจังทำไมตั้งแต่แรกๆเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่ในเมืองจีนหรือว่าอยู่ในอู่ฮั่นได้นะคะค่ะก็มีข้อมูลนะคะจากหลายแหล่งโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นทางการอย่างจาก WHO World Health Organization องค์การอนามัยโลกนั่นเองอันนี้นะคะเขาก็มีการให้ข้อมูลมาค่ะว่ารอบนี้เนี่ยจีนได้แจ้งต่อองค์การอนามัยโลกหลังจากพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกเป็นเวลา23วันก็เร็วกว่าครั้งที่มีไวรัสซาตอนนั้นกี่วัน86วัน86วันนะคะตอนนั้นก็คือทั่วโลกก็คือเดือดร้อนกันไปหมดนะคะใช่อันนี้เนี่ยแจ้งกับ WHO 23วันถือว่าไม่ได้เร็วนะแต่ตอนที่แจ้งกับ WHO เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกกับคนในประเทศตัวเองคือไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการกับคนในประเทศว่าตอนนี้เนี่ยเรามีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะมีคลิปจากชาวอู่ฮั่นเนี่ยเผยแพร่ออกมาเขาบอกว่าคนในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยก็เพิ่งจะได้ข้อมูลและใบปลิวจากทางการเนี่ยในภายในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองคือเมื่อประมาณ4วันก่อนที่คนอู่ฮั่นเนี่ยเพิ่งจะทราบว่าจะต้องแบบใส่มาสก์ตลอดเวลาเพิ่งจะมีข้อมูลที่เป็นทางการตอนแรกเลยเนี่ยจีนยังไม่ยอมรับว่ามีการระบาดจากคนสู่คนใช่แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นภาวะวิกฤตจนกระทั่งมีผู้ติดเชื้อเนี่ยไปโผล่ที่ฮ่องกงแล้ว ซึ่งฮ่องกงอยู่ห่างจากจีนถึง900กิโลเมตรมีเมืองขั้นอยู่อีก3เมืองก่อนที่จะข้ามน้ำไปฮ่องกงค่ะแต่ทำไมถึงมีข่าวที่ฮ่องกงก่อนเพราะว่าสื่อในฮ่องกงไม่ได้ถูกปิดกั้นเซ็นเซอร์เท่ากับสื่อที่จีนจีนดังนั้นเมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาที่ฮ่องกงแล้วเนี่ยมันถึงปกปิดไม่ได้อีกต่อไปนะคะก็เลยเริ่มมีการยอมรับว่าโอเคมีการระบาดขึ้นจริงแล้วก็ระบาดจากคนสู่คนแล้วด้วยแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็ไปไกลถึงอเมริกามาไกลถึงเมืองไทยข้ามทวีปไปแล้วซึ่งไทยตอนนี้เราอยู่เป็นอันดับที่2ของโลกนะคะที่ติดเชื้อใช่ค่ะแล้วก็ที่มันน่ากลัวที่ติดเชื้อเป็นอันดับ2เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่คนอู่ฮั่นมาเที่ยวเป็นอันดับ1ของโลกอย่างมีสถิติคือถามว่าสนามบินไหนที่คนอู่ฮั่นมาที่สุด
พี่บอกรู้ไหมคะอะไรคะสุวรรณภูมิใช่อันดับ1มาจำนวนประมาณ 11,000 กว่าคนแล้วส่วนอันดับ4ดอนเมืองของไทยเราก็มาก็อีกเกือบหมื่นก็คือประมาณ 9,000 สรุปว่า2สนามบินรวมกันก็ 20,000 กว่าพอดีใช่ที่เรารับคนอู่ฮั่นมาแล้วที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างนึงคือชาวจีนเนี่ยโอเคถ้าเป็นฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยส่วนใหญ่จะไปไหนมันมีเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้างมีเที่ยวธรรมชาติบ้างแล้วก็เที่ยวแต่ชาวจีนส่วนใหญ่เน้นมาที่ชุมชนเพราะเน้นช้อปปิ้งใช่ผู้หญิงเน้นช้อปปิ้งผู้ชายมีเน้นเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเป็นจำนวนสูงแล้วก็นอกนั้นก็คือกินเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าอย่างที่เราเห็นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือว่าธรรมชาติมากเท่ากับนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปก็นั่นหมายความว่าคอนแทคหรือการสัมผัสกับผู้คนในเมืองไทยเนี่ยมันเยอะค่ะก็เลยเป็นผลของตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอย่างโซนสยามนี่ก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะหรือว่าแพลตินัมก็มีชาวจีนเยอะเหมือนกันใช่คือที่คนเยอะๆอ่ะนะเขาอาจจะแบบชอบความอบอุ่นนะก็เมื่อย้อนกลับไปในสมัยซาร์สเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเสรีภาพการแสดงออกเกี่ยวกับการแพร่โรคระบาดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งการแพร่ของซาร์สเนี่ยนะคะในปี45เนี่ยการแพร่ของไวรัสทั้ง2ครั้งกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเราต้องปกป้องเสรีภาพในทุกด้านของมนุษย์ทุกคนเพราะในสมัยซาร์สเนี่ยคือ774ชีวิตที่สูญเสียไปจากการปิดข้อมูลซาร์สคราวนี้ถามว่าทำไมจีนถึงต้องปิดก็มีบทความเผยแพร่นะคะทางเว็บไซต์ข่าวของฮ่องกงซึ่งเป็นข่าวอินเตอร์ด้วยเนี่ยมีคอลัมนิสต์คนหนึ่งชื่อว่าสตีเฟนไวน์เขาเขียนไว้ว่าจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กับระบอบการปกครองอยู่เหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลที่เป็นอำนาจนิยมหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ได้ต้องแคร์ประชาชนมากเท่าไหร่เพราะการขึ้นสู่อำนาจมันไม่ได้มาผ่านการเลือกตั้งจากความนิยมของประชาชนสิ่งที่เขาแคร์ก็คือความมั่นคงทางอำนาจของตัวเองแล้วเมื่อแคร์ความมั่นคงทางอำนาจของตัวเองเนี่ยมันเป็นผลไปถึงพฤติกรรมการปกครองนะคะทำให้ข้าราชการต่างๆเนี่ยก็แคร์ตำแหน่งของตัวเองมากๆเช่นกันเวลาที่มีความผิดพลาดหรือมีความเดือดร้อนเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยอยากเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาของตัวเองทราบดังนั้นการรายงานตัวเลขไม่ว่าจะเป็นการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขเสียชีวิตต่างๆเนี่ยจะพบว่ามีลักษณะของการบิดเบือนอยู่ตลอดเวลาสำหรับรัฐบาลที่มีลักษณะเผด็จการค่ะนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของการปิดบังข้อมูลข่าวสารแล้วก็พอถึงเวลาที่เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยสถานการณ์มันค่อนข้างจะรุนแรงเกินระดับที่จะจัดการได้ค่ะเมื่อถึงตอนนั้นรัฐบาลประเภทนี้ก็จะแสดงท่าทีฮึดฮัดแข็งขันออกมาตรการที่ฟังดูเหมือนเด็ดขาดต่างๆนานาและให้ประชาชนก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเริ่มอุ่นใจขึ้นมารู้สึกว่าต้องพึ่งพิงเนื่องจากบรรยากาศก่อนหน้านั้นมันเป็นบรรยากาศของความหวาดกลัวนะคะคอลัมนิสต์ท่านนี้เขาก็ได้วาดภาพแบบนี้ให้เห็นไว้มันก็จึงเป็นการทำให้เราเริ่มจะเห็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องปิดบังข้อมูลแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่มีการปิดเมืองเนี่ยพัฒนาการล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปเรียนไปทำงานที่นั่นออกมาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ก็พูดถึงกรณีนักศึกษาที่ไทยค่ะที่มีอยู่ร้อยกว่าคนที่ยังติดเมืองอู่ฮั่นเห็นตอนว่าตอนนี้จะไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าก็หลายเป็นหลักก็หลายชีวิตอยู่ค่ะบอกว่าทางนักศึกษาเนี่ยก็เรียกร้องอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยมารับตัวกลับไปกลับบ้านอย่ากลับบ้านกลับที่เมืองไทยแต่ว่าทางรัฐบาลไทยพลเอกประยุทธ์บอกว่ากำลังเจรจากับจีนอยู่ค่ะแล้วก็ในขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับคนญี่ปุ่นกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็สหรัฐก็กำลังจะไปรับกลับมาเช่นกันนะคะเมื่อเช้านี้เองฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก็มีการรายงานการรับ
คนญี่ปุ่นกลับบ้านข่าวต่อมารายงานต่อกันก็คือรัฐมนตรีดอนประมัติวินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไทยยังไม่รับคนไทยกลับบ้านยังไม่มีเพราะว่ามาตรการค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในการควบคุมสถานการณ์ของรัฐบาลจีนแต่ว่าทางนักศึกษานี่เขาก็กังวลในเรื่องของอาหารที่มันมีน้อยลงค่ะแล้วก็พวกหน้ากากแมสก็ไม่มีก็คือเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในรัฐบาลของจีนแต่ว่าหลักๆสำคัญก็คือเหมือนนักศึกษาของเราติดเกาะอยู่ก็ดูสถานการณ์กันต่อไปเราคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่วันนี้มีภาพและข่าวชัดเจนว่าทางการญี่ปุ่นรับคนของเขากลับบ้านแล้วเนี่ยค่ะรัฐบาลไทยคงจะมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นใช่เราต้องดูว่ามากขึ้นเช่นกันใช่แล้วก็ทางจีนก็น่าจะให้ความร่วมมือกับเรานะเราซื้อเรือดำน้ำไปตั้งหลายลำนะคะหรือจะให้เราเรือดำน้ำขนคนกลับมาก็อาจจะไม่สะดวกนะคะแกคิดว่าน่าจะได้กลับเร็วๆนี้ค่ะท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลเรื่อยๆเมื่อกี้พูดถึงสื่อฮ่องกงเนี่ยอีกนิดนึงก่อนปิดเบรกก็คือสื่อญี่ปุ่น Japan Times นะคะก็มีบทความออกมาเช่นกันว่าโจมตีถึงการปกปิดข้อมูลต่างๆของรัฐบาลจีนมีการพูดไปถึงขั้นว่าตอนนี้จีนรายงานตัวเลขอะไรเนี่ยให้คุณ10เอาไว้ซึ่งอันนี้แต่ละท่านก็สามารถใช้วิจารณญาณเองได้นะแต่ว่าเราก็แน่นอนว่าณปัจจุบันเนี่ยต้องอ่านข้อมูลและเช็คข่าวกันหลายๆด้านกว่าจะได้ความจริงนะคะจากรัฐบาลแบบนี้ค่ะโอเคค่ะก็ปิดเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในเบรกที่2กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเครียดเนาะทำงานเหนื่อยเนาะเครียดเนาะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าลมจะคร่ำลมกรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัววิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแสกับทีมงาน The Momentum และทีมนักกฎหมายจากไอลอกลับมาช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะในช่วงนี้เราก็จะมีคดีมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ฟังนะคะคดีแรกเป็นคดีอะไรคะพี่โบเขาขึ้นหัวว่าคดีมรดกศาลทหารทยอยเดินหน้าสู่ศาลยุติธรรมอันนี้ก็จะให้ข้อมูลไว้เผื่อใครลืมแล้วคือก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็หยุดการใช้ม.44เนี่ยค่ะมีการออกคำสั่งคสช.มาให้โอนคดีจากศาลทหารคือในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันจะมีช่วงต้นๆที่คดีพลเรือนถูกนำตัวขึ้นศาลทหารค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือมีคำสั่งให้วนคดีเหล่านั้นเนี่ยกลับมาสู่ศาลพลเรือนซึ่งก็เป็นครั้งแรกแหละในกระบวนการยุติธรรมมันไม่เคยมีการเกิดขึ้นมาก่อนคือปกติพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารอยู่แล้วใช่แต่เมื่อเอาพลเรือนขึ้นศาลทหารแล้วต่อมาหลังการเลือกตั้งมีการโอนกลับมาสู่ศาลยุติธรรมศาลอาญาปกติเนี่ยการดำเนินการขั้นตอนต่างๆมันก็ค่อนข้างจะไม่เป็นปกติตัวอย่างเช่นคนที่เคยได้รับคำสั่งปล่อยตัวนะคะหรือได้รับการประกันตัวออกจากโดยศาลทหารแล้วเนี่ยมาศาลอาญาเขาให้ยื่นใหม่หลายคดีมีการพิจารณาให้ยื่นหลักทรัพย์ใหม่แล้วก็บางคดีหลักทรัพย์เปลี่ยนไปอย่างคดีปาระเบิดศาลอาญาเนี่ยนะคะมีจำเลยท่านนึงตอนแรกอยู่ศาลทหารประกันตัวด้วยวงเงิน 50,000 พอไปถึงศาลพลเรือนท่านตั้งใหม่เป็น 500,000 โอ้เพิ่มสูงมาอีกตัวนึงเพิ่งรู้ตัวในวันที่มีคำสั่งอะไรเงี้ยก็เป็นความค่อนข้างจะลำบากสำหรับ
จำเลยนะคะมีผลกับสิทธิเสรีภาพของจำเลยพอสมควร อย่างคดีตัวอย่างที่เรามีข้อมูลอยู่ตอนนี้นะคะก็มีคดีมาตรา1123คดีนะคะคดีของคุณบัณฑิตอานิยาคุณสาวและศิรภพนะคะมาตรา116นะคะคดีของ8แอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์และคดีฝ่าฝืนประกาศคสช.เรื่องห้ามชุมนุมของคุณสมบัติและคุณพันมณีนะคะจริงๆแล้วก็หลายๆคดีอาจจะคุ้นๆหูกันเอาเป็นว่าให้ภาพรวมไว้ว่าอย่างนี้แหละคือตอนนี้มีการกลับไปที่ศาลอาญาปกติแล้วก็ต้องมีการนัดคดีใหม่บางคดีอย่างคดีของคุณบัณฑิตเนี่ยกว่าจะได้สืบพยานอีกรอบนึงก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะนั่นหมายความว่าจำเลยเหล่านี้เนี่ยตอนอยู่ศาลทหารเนี่ยคดีมันถูกประวิงมาพอสมควรละเพราะตอนอยู่ศาลทหารเนี่ยพยานที่เป็นทหารหลายๆคนก็ค่อนข้างจะไม่มาตามนัดพอไม่มาตามนัดศาลทหารก็ไม่ได้ลงโทษละเมิดอำนาจศาลหรืออะไรนะไม่มาบ่อยๆเนี่ยก็แค่ถูกเลื่อนไปเรื่อยพอกลับมาถึงศาลอาญาตอนนี้ก็เหมือนต้องเริ่มใหม่นะคะก็เป็นภาระของกระบวนการยุติธรรมพอสมควรค่ะนอกจากคดีที่พี่โบกล่าวมาเนี่ยจากที่ติดตามสังเกตการนะคะก็ยังคงมีคดีที่ตกค้างยังไม่ได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานอีกหนึ่งคดีก็คือคดีมาตรา112ของคุณฮาริสซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลยคดีมาตรา116ของ8มิน8ขออภัยค่ะ8แอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็จะทยอยสืบพยานกันในปีนี้ต่อไปค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยนะพร้อมคดีที่อาเดมคาราดักและยูซูฟูเมียไรลีเนี่ยถูกกล่าวหาว่าวางระเบิดศาลพระพรหมเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2558ที่ผ่านมาค่ะถ้าเกิดยังจำกันได้เนาะแต่วันดังกล่าวเนี่ยทนายของยูซูฟูเนี่ยไม่สามารถมาศาลได้เนื่องจากติดว่าความที่ศาลจังหวัดหล่มสักศาลจึงเลื่อนนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานไปในวันที่2มีนาคม2563คดีนี้เนี่ยจำเลยทั้งสองยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาเกือบ5ปีแล้วค่ะโอเคอันนั้นก็คือเรื่องของศาลนะคะจากศาลทหารไปศาลพลเรือนมามีอีกกิจกรรมนึงที่ น่าจะต้องทยอยกันขึ้นศาลเร็วๆนี้ยังไม่จบกันนะคะก็คือกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะความคืบหน้าก็คือก่อนหน้านี้หลังจากที่มีวิ่งไล่ลุงงานใหญ่ที่กรุงเทพแล้วก็วิ่งไล่ลุงหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาว่าจัดกิจกรรมหรือว่าเป็นผู้ที่ชักชวนคนมาวิ่งกันเนี่ยนะคะหลายๆรายก็ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีว่าไม่แจ้งการชุมนุมหรือว่าใช้เส้นทางจราจรแล้วแต่ละจังหวัดแจ้งไม่เหมือนกันล่าสุดเป็นยังไงคะล่าสุดก็คือคุณกริชฮิรันผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนครสวรรค์นะคะเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาก็คือวันเดียวกันกับที่จัดที่กรุงเทพเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.ชุมนุมจากกรณีจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงซึ่งคุณกิจฮิรันเนี่ยค่ะเดินทางมาที่สถานีตำรวจพร้อมด้วยภรรยามีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือในทางคดีข้อกล่าวหาหลักที่เขาว่าก็คือจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่และร่วมกันเดินเป็นขบวนในลักษณะกีดขวางการจราจรซึ่งคุณกิจฮิรันเนี่ยค่ะได้ให้การปฏิเสธคดีพ.ร.บ.ชุมนุมพร้อมยืนยันขอสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อสร้างบรรทัดฐานอันนี้ค่ะมีความสงสัยในเรื่องของพ.ร.บ.ชุมนุมในครั้งที่แล้วที่พี่โบเคยพูดไว้ว่าเราจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันคำว่าขออนุญาตเนี่ยไม่มีอยู่ในกฎหมายเลยนะคะหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมคือแจ้งการชุมนุมเพื่อจุดประสงค์เจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและสามารถอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยให้ได้ดังนั้นพอมาดูในกรณีของวิ่งไล่ลุงเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมการวิ่งหรือกิจกรรมกีฬาเนี่ยจะมีข้อยกเว้นอยู่ในพ.ร.บ.ชุมนุมว่าไม่ต้องแจ้งเนื่องจากมันเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยจัดกันตามปกติและส่วนใหญ่มันก็จะปลอดภัยก็เลยเป็นข้อยกเว้นไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพนะคะคนที่จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยก็เลยมองว่ากิจกรรมตัวเองก็ได้รับการยกเว้นก็เลยไม่ได้ไปแจ้งการชุมนุมคราวนี้พอไม่แจ้งการชุมนุมเนี่ยนะคะกิจกรรมมันดำเนินไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทุกๆกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดกำลังไปดูแลความปลอดภัยหรือว่าดูแลอะไรก็ไม่ทราบอ่ะทุกๆแห่ง
ดังนั้นเจตนารมณ์ของพรบชุมนุมที่บอกว่าให้แจ้งและให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยเนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือไม่ถึงแม้ผู้จัดไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลความปลอดภัยแล้วจึงถามว่าความเสียหายต่อรัฐหรือความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปไม่มีเลยนะคะแต่การตั้งข้อหาดำเนินคดีแล้วก็เลือกดำเนินเฉพาะกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเอาไว้แล้วกันถ้าหากเราไปดูกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่จัดในวันเดียวกันกับเราเดินเชียร์ลุงแล้วค่ะเดินเชียร์ลุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ราบรื่นผ่านไปด้วยดีนะคะไม่มีใครถูกตั้งข้อหาแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะคะถึงมาตรฐานการใช้กฎหมายพอพูดถึงมาตรฐานการใช้กฎหมายมีอีกคดีหนึ่งคดีเลยค่ะที่เป็นคดีที่โอ้โหร้ายแรงกว่าเรื่องวิ่งเรื่องเดินกันเยอะเลยแล้วก็เป็นการที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการทำงานของอัยการก็คือคดีของบิลลี่ค่ะอ๋อที่อัยการไม่ส่งฟ้องคดีของคุณบิลลี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะบิลลี่เป็นใครคุณบิลลี่เป็นนักกิจกรรมที่โอเคเขาเรียกว่านักกิจกรรมจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวเพื่อจะปกป้องสิทธิการได้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของตัวเองนะแล้วก็หลายๆคนคงรู้จักบิลลี่อยู่แล้วล่ะคราวนี้เนี่ยเขาถูกอุ้มฆ่านะคะแล้วก็มีคนเห็นว่าบิลลี่อยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายก็คืออยู่กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้นะคราวนี้ก็มีการ DSI เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทำสำนวนนะคะเพื่อจะส่งฟ้องพอส่งถึงอัยการค่ะตามขั้นตอนก็คืออัยการจะต้องพิจารณาสำนวนถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะส่งฟ้องได้ก็จะส่งฟ้องต่อศาลแต่ในกรณีนี้อัยการบอกว่าไม่ส่งฟ้องเพราะว่าเห็นว่าคณะทำงานเห็นว่าทางคดีไม่มีประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมใดๆเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนได้ร่วมกันกระทำผิดโดยคณะทำงานนะคะเห็นว่าบิลลี่เนี่ยในชั้นแรกถูกกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนควบคุมตัวไปพร้อมน้ำผึ้งเขาไปเก็บน้ำผึ้งและรถจักรยานยนต์แต่ต่อมามีพยานบุคคลยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้ง4ได้ปล่อยตัวบิลลี่แล้วนะคะก็เลยถือว่าไม่ส่งฟ้องโดยทางคดีได้ความอีกว่าภรรยาและมารดาของบิลลี่เนี่ยได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาทั้ง4ปล่อยตัวนายบิลลี่เพราะเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบตามกฎหมายคือในตอนที่ยังคุมตัวอยู่เนี่ยแม่กับเมียเนี่ยก็ได้ไปร้องขอให้ปล่อยตัวแล้วเพราะว่าเอ้ยไม่ได้เขายังไม่ได้มีการตั้งข้อหาไม่ได้ทำอะไรผิดไปจับกุมตัวไว้ได้ยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาลจังหวัดเพชรบุรีก็พิจารณาพยานหลักฐานทุกฝ่ายแล้วได้มีคำสั่งยกคำร้องยกคำร้องก็คือไม่ได้ให้ตามที่ขอมาเพราะมีพยานเบิกความต่อศาลว่าบิลลี่ได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเจอบิลลี่อีกคือมีคนบอกว่าบิลลี่ได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่บิลลี่ก็ยังหายไปซึ่งภรรยาก็ได้ยื่นอุทธรณ์และฎีกาซึ่งชี้ขาดข้อเท็จจริงแล้วว่าผู้ต้องหาทั้ง4ได้ปล่อยตัวนายบิลลี่ไปแล้วในตอนนั้นคดีจึงเป็นที่สุดก็เลยเป็นผลสรุปเนื่องจากว่า DSI เขาก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานมาอีกชุดหนึ่งส่งต่ออัยการแต่อัยการดูแล้วคิดว่าไม่พอที่จะสั่งฟ้องก็เลยไม่สั่งฟ้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะจริงๆแล้วอัยการมีหน้าที่กลั่นกรองคดีว่าคดีไหนที่มันไม่แน่นพอเนี่ยไม่ส่งให้ไปรกศาลตามหลักคือต้องอย่างนี้ในประเทศที่กระบวนการยุติธรรมได้มาตรฐานเนี่ยเขาถือว่าถ้าเกิดว่าคดีไหนอัยการส่งฟ้องแล้วเนี่ยค่ะต้องเกือบ 100% นะคะที่ศาลจะตัดสินว่าผิดเพราะถ้าศาลตัดสินยกฟ้องหมายความว่าอัยการไม่ได้กลั่นกรองมาอย่างครบถ้วนมากพอซึ่งมันควรจะเป็นปกติแต่คราวนี้พอกลับมามองดูที่เมืองไทยเนี่ยคดีจำนวนมากที่อัยการส่งฟ้องแล้วสุดท้ายก็ยกฟ้องโดยเฉพาะคดีในทางการเมืองยกตัวอย่างนะคดีที่โอ้โหพยานหลักฐานไม่ได้ซับซ้อนเลยอย่างคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคดีแรก MBK 39นะคะมีการส่งฟ้องคุณสมบัติบุญงามอนงค์และคุณวีระสมความคิดในฐานะแกนนำผู้จัดกิจกรรม ทั้งที่ทั้งสองท่านไม่ได้เกี่ยวและเพียงไปสังเกตการในช่วงก่อนการเริ่มกิจกรรมและยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากเริ่มกิจกรรมไปแล้วสองคนนี้ไม่อยู่แล้วกลับบ้านแต่ก็มีการส่งฟ้อง
นะคะคดีหลายๆคดีโดยเฉพาะคดีการเมืองก็มีการส่งฟ้องแบบนี้คือแทบจะเรียกว่าไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้นเลยก็ส่งฟ้องต่อศาลและสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องเป็นจำนวนมากจึงได้ทำให้สังคมหันกลับมาดูว่าคดีบิลลี่เนี่ยที่DSI เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมมากและเป็นคดีที่มี question mark มากมายการที่อัยการไม่ส่งฟ้องต่อศาลทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นการตัดตอนความยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางครอบครัวอาจจะมีข้อสงสัยด้วยนะคะว่ามันจะคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวเขาได้หรือเปล่าเพราะกว่าจะหาตัวบิลลี่เจอมันก็ไม่ใช่เวลาแบบว่าศพเจอแน่ๆแค่หาศพเจอคือแล้วทางศพก็มันเหลือแต่กระดูกแล้วอะค่ะใช่แล้วมันเป็นความคาใจมันเป็นความคาใจว่าโอ้ตกลงอัยการเป็นคนตัดสินให้เราแทนที่จะเป็นศาลในคดีที่ซับซ้อนขนาดนี้ต้องย้ำว่าในคดีที่ซับซ้อนขนาดนี้เพราะถ้าไม่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยคนก็อาจจะไม่คลางแคลงใจมากเพราะรู้สึกว่าอัยการก็อาจจะตัดสินได้อะไรแบบนี้นะคะค่ะก็ลองติดตามกันว่าทางครอบครัวจะยังไงเห็นว่ามีความพยายามจะฟ้องตรงพูดถึงนักกิจกรรมของคุณบิลลี่ไปแล้วคะวันนี้เราก็มีนักกิจกรรมอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพิ่งเข้ามาถึงพอดีก็คือเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2562นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็คือคุณเอกชัยอิสระทะนะคะนักเคลื่อนไหวและนักพัฒนาเอกชนที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอพช.เนี่ยค่ะทั้งระดับภาคใต้และระดับชาติถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยควบคุมตัวและนำไปกักขังไว้ในที่แห่งหนึ่งพร้อมกับได้ยึดเครื่องมือสื่อสารรถยนต์และทรัพย์สินทั้งหมดที่นำติดตัวมาหลังเข้าไปสังเกตการณ์ในเวทีรับฟังความคิดเห็นการขอประธานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัทสิงห์ศิลาธรณมัสยิดแห่งหนึ่งของตำบลคลองใหญ่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งจึงถือได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่สาธารณะของชุมชนโดยในระหว่างวันที่18ถึง28กุมภาพันธ์ปี2563นะคะคดีที่คุณเอกชัยถูกอุ้มเนี่ยจะขึ้นสู่ชั้นการสืบพยานของศาลจังหวัดพัทลุงแล้ววันนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วใช่แล้ว สรุปคร่าวๆก็คือเวทีรับฟังความคิดเห็นคุณเอกชัยก็จะไปเข้าร่วมกลับถูกสกัดแล้วก็อุ้มออกมานะคะแล้วตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีตอนนี้ก็เราฟ้องครับก็ไปขอร่วมคือเรื่องนี้ค่ะเชิญใกล้เลยค่ะเชิญในกล้องเลยค่ะทางอัยการก็เป็นโจทย์แรกนะฮะแล้วเราก็เป็นขอต้องไงฮะไปขอเป็นผู้ร่วมเป็นโจทย์ร่วมนะฮะอืมโอเคงั้นค่ะขอให้ช่วยเล่าถึงคดีแล้วก็ความคืบหน้าได้เลยค่ะก็เรื่องนี้ตั้งแต่เดือนโทษครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทางอัยการได้เตรียมก็ได้ยื่นฟ้องกับศาลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการรับเรื่องเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ศาลได้นัดได้มีนัดหมายกับวันที่18กุมภานี้นะครับซึ่งก็อีก10กว่าวันเนี่ยเราก็จะได้ไปขึ้นศาลนะครับมีศาลนัดที่น่าสนใจก็ผมคิดว่าสิ่งที่เมื่อกี้พูดถึงกรณีคุณบิลลี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมก็คิดว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยเช่นกันนะฮะเราหาพยานยากมากคือพูดง่ายว่าเราพยานกลัวครับจะขอให้คนมาขึ้นศาลนี่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็แม้กระทั่งหลักฐานทั้งหลายถูกทำลายขอย้อนไปถึงข้อหานิดนึงค่ะขอย้ำว่าข้อหาที่อัยการตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะฟ้องใครด้วยข้อหาอะไรค่ะข้อหาก็คือว่ามีเป็นเขาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับแล้วก็ในการที่จะไม่อนุญาตให้ผมเข้าร่วมเวทีซึ่งตอนแรกก็มีเราก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าเวทีนี้ตั้งอยู่ที่พื้นที่จังหวัดพัทลุงห่างจากบ้านผมประมาณ30กิโลแต่เราก็คิดว่าไอ้กรณีนี้เราเข้าไปสังเกตการก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่ามันเป็นเวทีของหน่วยงานรัฐนะครับของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งก็เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องของกรณีการขออนุญาตทำเหมืองหินที่เขาน้อยนะครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอตะโหมดกับอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็
เป็นเรื่องปกติที่ผมคิดว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นก็จะมีโอเคครับมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยที่จะรับฟังเป็นหลักแล้วก็พวกเราถึงแม้จะเป็นผู้สังเกตการแต่คิดว่าการไปนั่งฟังอยู่ในเวทีแล้วก็การให้ความคิดเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าภูเขาลูกนี้ก็เป็นภูเขาร่วมกันของพวกเราในประเทศใช่ไหมค่ะทรัพยากรจะถูกจัดสรรอย่างไรจะถูกใช้อย่างไรก็น่าจะมีคำถามหรือมีข้อกังวลใจของพวกเราเข้าไปด้วยซึ่งเราพบว่ากรณีของภูเขาเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะฮะคือภูเขาทุกลูกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งน้ำซับน้ำซึมที่จะทำให้ชุมชนได้มีน้ำทยอยออกมาตลอดปีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณนั้นก็จะมีน้ำตกซึ่งเราพบว่าถ้าหากคิดในเชิงมูลค่าเนี่ยการมีภูเขาแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ที่อากาศสดใสมีน้ำตกมีน้ำสำหรับใช้บริโภคอุปโภคตลอดปีเนี่ยความเป็นประโยชน์แบบนี้น่าจะดีกว่าการที่ระเบิดแล้วมาเป็นหินเพราะเราพบว่ามูลค่าการสัมปทานหรือค่าภาคหลวงที่ได้รับก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคุ้มค่านะฮะอย่างกรณีภูเขาคูหาที่บ้านผมที่รัตภูมิเนี่ย10ปีของการสัมปทานได้ค่าภาคหลวงแค่12ล้าน11ล้านกว่าๆด้วยไม่ถึง12ล้านซึ่งถ้าเทียบกับบริษัทที่เคยได้เนี่ยเขาได้รายได้เนี่ยมากกว่าพันล้านแต่พอถ้าเทียบกันแล้วโดยสัดส่วนผมคิดว่าไอ้ค่าตอบแทนค่าภาคหลวงที่ว่าเนี่ยแล้วบอกว่าจะมีงานทำนู่นนี่นั่นเนี่ยเอาก็จริงเคยตรวจสอบกันไหมว่ามันจริงแบบที่ว่าแล้วก็ไอ้ความเจริญหรือการพัฒนาแบบนี้เนี่ยคนในชุมชนที่เป็นผู้เสียสละเขาต้องเสียสละอะไรบ้างฝุ่นที่เกิดขึ้นคุณดูแลเขายังไงบ้านที่แตกร้าวสั่นสะเทือนเศษหินปลิวกระเด็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีรถหินวิ่งอยู่ตลอดเวลารถเล็กที่จะไปนาไปสวนไปไร่เนี่ยจะทำยังไงนะกรณีแบบนี้มันไม่เคยถูกเอามาชั่งน้ำหนักว่าคุ้มค่าที่ว่าของหน่วยงานภาครัฐบวกกับบริษัทกับความคุ้มค่าของชาวบ้านเนี่ยมันคนละมุมกันค่ะอยากให้คุณเอกชัยเปรียบเทียบสถานการณ์การคุกคามในการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมในความเห็นของคุณเอกชัยค่ะว่ารุนแรงขึ้นไหมอย่างไรค่ะผมคิดว่ากรณีของที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราก็คิดว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันเป็นยุคอะไรฮะหลายคนพูดถึงธรรมาภิบาลพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่เหตุผลเหล่านี้บวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคนละเรื่องเลยนะฮะเรากำลังพบว่ากำลังมีการร่วมไม้ร่วมมือกันแบบเหนียวแน่นระหว่างกลุ่มทุนกับข้าราชการในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับการพัฒนาตามแนวทางที่ไม่ได้ยั่งยืนแต่เราคิดว่าไอ้การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรากำลังมีทิศทางการพัฒนาที่ควรจะไปในโลกวันนี้เพราะโลกร้อนนี่ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับค่ะเราเห็นสภาวะโลกร้อนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแต่ว่าโจทย์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยการคุกคามต่อกลุ่มคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐก็โดนดำเนินการไม่ต่างกันเลยทั้งกรณีที่เมื่อกี้คุณโบได้พูดถึงช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทั้งกรณีของบิลลี่แล้วก็รวมมาถึงกรณีของผมซึ่งเศษเสี้ยวของการถูกอุ้มไปเนี่ยก็เช่นเดียวกันฮะนี่ความโชคดีของผมคือผมได้ออกมาแต่กรณีของบิลลี่นี่หายไปเลยซึ่งถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้กลายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่ดูเสมือนว่าอำนาจรัฐไทยทำได้หรือกลุ่มทุนก็ใช้วิธีการอย่างนี้ได้อันนี้กลายเป็นอันตรายต่อผมคิดว่าเป็นอันตรายต่อทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นอันตรายต่อนักปกป้องสิทธิทุกคนนะในส่วนของคดีค่ะคาดการว่าคดีนี้จะไปจบยังไงเราฟ้องข้อหาเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้อหาใช่ไหมฮะค่ะข้อหาเนี่ยกักขังหน่วงเหนียวอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะอัยการตั้งไว้ร่วมกันข่มขืนใจนะฮะให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อการดำเนินการของเขาแล้วก็ก่อให้เกิดความกลัวต่ออันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับก็โดยพฤติการก็ค่อนข้างชัดเจนโดยพฤติการก็มีการใช้กำลังเอาผมไปขึ้นรถแล้วก็พาไปเก็บไปกักขังไว้3ชั่วโมงนะในช่วงเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็หลังจากเสร็จเวทีเนี่ยเขาก็มาแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้ากรณีของผมเนี่ยห้ามแจ้งความ
แล้วก็ให้อย่ามายุ่งกับภูเขาลูกนี้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับให้ดูแลตัวเองให้ดีคำพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นนัยยะที่มันสื่อชัดเจนว่าจำเลยในคดีนี้มีกี่คนแล้วเป็นใครบ้างนะมี5คนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ด้วยไหมคะในนี้ไม่มีฮะเขาแสดงตัวเป็นบุคลากรของบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็มีเป็นผู้รับเหมานะครับที่เขาบอกว่าอาชีพของเขาเนี่ยเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินมีทำสวนมีรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็3คนในนั้นเนี่ยเคยมีคดีติดตัวเขา4คนนะ4ใน5เนี่ยเคยโดนจับกุมไป5คนแต่ว่าคดีนี้จริงๆแล้วมากกว่า5เกือบ10คนแต่ว่าตำรวจยังหาตัวบุคคลเหล่านี้ไม่เจอนะฮะเพราะนั้นก็จะมี5คนที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยใน5คนนั้นมี4คนที่มีคดีทำนองนี้นะครับฟังจากรูปการแล้วก็คิดว่าคดีน่าจะง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีความมั่นใจแค่ไหนก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าโจทย์ที่สำคัญของเรื่องนี้คือความกลัวนี่เกิดขึ้นแล้วจริงความกลัวเกิดขึ้นในชุมชนจริงความกลัวเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ได้สัมผัสเพราะว่าเมื่อความกลัวเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยพยานที่เราจะหานี่ยากนะครับแล้วเขาก็ทำลายพยานหลักฐานกับทุกขั้นตอนเพราะว่ากล้องวงจรปิดของที่รีสอร์ทก็ไม่สามารถมีข้อมูลเอามาใช้ได้กล้องหน้ารถของผมที่ติดรถไปก็โดนลบแบบที่ไม่สามารถกู้ไฟล์ได้โอ้ค่ะมือถือที่บันทึกเสียงทั้งหมดก็โดนลบแบบที่ไม่สามารถกู้คืนได้เดี๋ยวนะกล้องหน้ารถของเราโดนลบใครลบคะคือผมโดนอุ้มตัวขึ้นรถไปแล้วก็กุญแจรถก็จะมีลูกน้องเขาขับรถตามรถของผมไปฮะอ๋อก็มีมันก็มีบันทึกหลักฐานว่ามีภาพรถที่ขับตามไปแล้วก็ไปที่รีสอร์ทแต่ว่าโจทย์ก็คือไอ้ตัวที่รีสอร์ทเนี่ยเราก็ไม่มีนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องหาพยานหลักฐานที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะมีการขึ้นศาลในต้นเดือนค่ะอันนี้อยากทราบว่าพอหลังจากที่เราฟ้องไปแล้วเนี่ยทางชีวิตส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวของคุณเอกชัยเนี่ยค่ะได้มีการเจรจาหรือทางฝั่งบริษัทเอกชนได้เข้ามามีการเจรจาบ้างไหมคะมีความพยายามติดต่อมา 2-3 ครั้งนะครับผ่านทางผู้ใหญ่ของพวกเราแล้วก็ผ่านทางพอดีคดีของผมเนี่ยมันมีการไปเขาเรียกว่าไงฮะไปปิดกั้นไม่ให้นักข่าวเข้ามาทำข่าวด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอว่าเอาตังค่าลดค่าน้ำมันไหมให้กลับไปเลยไม่ให้เข้ามาทำข่าวนะขอกันตรงๆคือประมาณนี้เพราะฉะนั้นกรณีนักข่าวเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ทำให้ผมได้แจ้งความด้วยนะฮะเพราะเราเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่พอรุ่งขึ้นเราพบว่าเขาได้ดำเนินการเรื่องนี้กับนักข่าวแล้วก็นักข่าวได้ไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็เลยมีคลิปข่าวคลิปข้อมูลชุดนี้ที่เอามาใช้ในการเป็นเนื้อหาได้แล้วก็ถ้าพูดถึงกรณีนี้เนี่ยก็เราคิดว่าถ้าจะคิดว่าเราจะช่วยกันให้มันขยับไปข้างหน้าได้ในเรื่องคดีเนี่ยก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะว่าในทางคดีเนี่ยมันจะหาพยานหลักฐานไปสู้กันในชั้นศาลยังไงถึงแม้ว่ารูปธรรมมันชัดเจนอันนี้ขนาดว่ารูปธรรมชัดเจนเกือบทุกเรื่องที่เราเห็นนะกรณีบิลลี่ก็มีเขาลางที่ชัดเจนและน่าจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าในทางหลักฐานพยานในการขึ้นกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้ง่ายก็เดี๋ยวทนายคงทำงานหนักพอสมควรมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมคะชวนใครไปชวนคนไปสังเกตการจะขึ้นศาลวันไหนใช่ครับวันที่18กุมภาพันธ์นะครับที่ศาลจังหวัดพัทลุงถ้าท่านใดที่อยู่ในบริเวณที่สะดวกในการไปก็ไปร่วมฟังกันครับว่าสถานการณ์และเหตุการณ์มันน่าจะเป็นไงมีวันที่18วันที่20 25 26 27 28สืบแบบต่อเนื่องเลยครับค่ะไทยก็ค่อยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะใครสนใจก็ไปร่วมฟังกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเอกชัยมากนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาในช่วงที่3ของรายการพิธีเศรษฐกิจการเมืองค่ะไอเดียมอบของขวัญในวันแห่งความสุขไอเดียมอบของขวัญในวันแห่งความสุขจะให้ปิ่นโตน่ารักน่ารักไว้ใส่ขนมหรือว่าอาหารพักกลางวันไว้ทานได้แล้วก็
ที่ออฟฟิศเองก็มีการใช้แฟ้มสารจากไม้ตอกอะค่ะแทนแฟ้มพลาสติกไว้เก็บเอกสารคือเก็บได้นานแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้พลาสติกเยอะอะค่ะเปลี่ยนจากให้ดอกไม้เป็นให้ต้นไม้จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นครับหนูก็จะให้กิฟต์การ์ดบัตรของขวัญเงินสดออนไลน์ครับสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อของในแอปต่างๆได้ทั้งเกมทั้งเพลงแล้วก็หนังอะไรเงี้ยค่ะตามที่เขาต้องการได้เลยถามคนรับไปเลยว่าเขาอยากได้อะไรเพราะการที่ผู้รับได้ของที่เขาอยากได้อยู่แล้วมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเขาคงไม่ทิ้งของอันนั้นแน่นอนเพราะว่ายังไงก็เป็นของที่เขาอยากได้มอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์ด้วยของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแสกับทีมงาน The Momentum และทีมนักกฎหมายจากไอลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราก็จะขอพูดถึงในเรื่องของการกรณีเสียบบัตรแทนกันซึ่งทางคุณฉลองเทิดวีรพงษ์เนี่ยสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะได้ออกมายอมรับแล้วว่าไม่ได้อยู่ประชุมสภาเมื่อวันที่20มกราคมปี2563แต่ว่ามีชื่อลงคะแนนโหวตวาระ2และ3ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.จุดๆๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยคลิปจากสสพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐนะคะที่สสคนเดียวกันเนี่ยเสียบบัตรลงคะแนนซ้ำเกิน1ใบทำให้เกิดข้อสงสัยต่างต่างนานาว่าผลของการกดโหวตแทนกันเนี่ยจะนำไปสู่ผลกระทบที่เคยเป็นบรรทัดฐานในอดีตมาหรือเปล่าผลกระทบบรรทัดฐานในอดีตก็คืออะไรบ้างนะคะก็คือจะมีทั้งพรบไม่ผ่านนะคะหรือว่าสสเนี่ยถูกดำเนินคดีเอาย่อๆให้เป็นข้อมูลความรู้นะว่าจะถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกลงโทษได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือโอเคข้อหนึ่งสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือร่างกฎหมายนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะว่าการออกเสียงไม่สุจริตนะสิ่งที่สองเนี่ยคือสสคนนั้นที่ทำนะคะอาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสสแล้วก็ข้อสามนี่คือร้ายแรงที่สุดก็คือมีสิทธิ์ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง5ปีนะคะก็มีคนเคยโดนมาแล้วในอดีตก็ต้องคอยดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เราต้องมองว่าทำไมสสต้องเสียบบัตรแทนกันล่ะนั่นน่ะสิทำไมล่ะน้องแตงคิดว่าทำไมอ่ะเป็นเรื่องเพราะว่าเสียงปริ่มน้ำหรือเปล่าคะโอ้ทำไมตอบถูกเร็วจังเพราะว่ามันเห็นชัดๆกันอยู่แล้วคือเราเห็นซีนหนึ่งในสภาตลกมากคือมีสสยกขึ้นลุกขึ้นมายกมือถามท่านประธานชวนสสของพรรคพลังประชารัฐถามท่านประธานชวนหลีกภัยว่าเนี่ยผมให้เพื่อนเสียบบัตรให้แต่ว่าตัวผมก็อยู่ในสภาเนี่ยผิดไหมท่านชวนตอบว่าผิดแน่ๆครับตอบนิ่งๆสไตล์ท่านนะคะนี่คือผิดแน่ๆหนึ่งแล้วแต่เราก็เห็นว่าอย่างที่ยงแตงเล่าเมื่อกี้ก็คือมีทั้งคนที่อยู่ในสภาแล้วให้เสียบแทนและคนที่ไม่อยู่ในสภาแล้วก็ให้โหวตแทนด้วยซึ่งก็ผิดค่อนข้างจะร้ายแรง อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ใช่แหละว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำเนี่ยเสียงหายไปเสียงสองเสียงนี่มันเท่ากับมีค่ามากเลยนะมันมีค่ามากเพราะว่ามันอาจจะพลิกผลการลงคะแนนได้เลยนะคะก็เลยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่พฤติกรรมแปลกๆของนักการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงูเห่านะคะไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมแจกกล้วยว้าจากการที่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ถึง19พรรคเนี่ยในบางจังหวะบางเวลาไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะเกิดคำว่าแจกกล้วยขึ้นมาแจกกล้วยกันเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลจากระบบการเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญ60ทั้งสิ้นใช่เพราะว่าการมีรัฐบาลผสมมาได้ถึง19พรรคเนี่ยนะคะมันเกิดจากจุดเริ่มต้นว่าบัตรเลือกตั้งครั้งนี้เรากาได้ใบเดียวเลือกทั้งเลือกคนแล้วก็จะมีการไปใช้สูตรคำนวณเนี่ยคำนวณมาเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งก็คำนวณกว่าจะคำนวณได้ มีการปัดเศษไปมาจนกระทั่งเกิดพรรคเล็กๆ10พรรคที่มีส.ส.พรรคละคนเนี่ยปัดมาเข้าร่วมรัฐบาลจึงเกิดรัฐบาล19พรรคที่มีเสียงปริ่มน้ำมากแต่เนื่องจากว่ามีสว.250คนมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ก็เลยได้ฉายานายก500ไปเพราะว่าผ่านที่500เสียงพอดีก็ได้เป็นนายกนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะผ่านกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ย
เราไม่ได้ใช้สวมาร่วมด้วยไงเพราะถ้าเอา250คนมาโปะเนี่ยมันก็ไม่ปริ่มน้ำแน่ๆถูกไหมคะเพราะ250มันอาจจะผ่านในสามจะผ่านเกือบหมดเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าเวลาที่เราจะผ่านกฎหมายแต่ละฉบับมันใช้แค่สสก็คือใช้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีกันอยู่500แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเกินครึ่งมาหน่อยๆก็เลยเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งนี่คือปัญหาที่เรียกว่าเสถียรภาพของรัฐบาล มันมีผลหลายเรื่องนะบางคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยแค่เรื่องโหวตกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่แม้แต่มองไปเรื่องไวรัสเรื่องฝุ่นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจถ้าเวลาที่เราเห็นรัฐบาลบริหารงานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้เลยว่าในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยมีการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันไหมหลายๆปัญหามันต้องใช้การบูรณาการระหว่างหลายๆกระทรวงแต่ถ้าในหลายๆกระทรวงนั้นโอ้โหสเปะสปะมากมาจากต่างคนต่างพรรคเยอะมากถึง19พรรคอย่างที่บอกเนี่ยการที่จะมีเอกภาพในการบริหารงานมันก็เลยลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มองว่าเศรษฐกิจมีปัญหาทำไมฝุ่นไม่แก้ไขทำไมเรื่องไวรัสมันถึงช้าบางทีอาจจะไปพิจารณาดูว่าการบูรณาการงานของแต่ละกระทรวงเนี่ยมีเอกภาพไหมและถ้ามันไม่มีเนี่ยอันนี้เราจะเห็นผลของการที่รัฐบาลผสมจำนวนพรรคมากขนาดนี้ซึ่งมาจากรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างชัดเจนค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องมีการเสียบบัตรแทนเพราะว่า1เสียงเนี่ยมีค่ามากสามารถพลิกโหวตได้เลยใช่ดังนั้นการที่ถ้าเกิดว่าประเทศไหนมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพการเมืองมีความมั่นคงเนี่ยมันมีผลต่อการบริหารบ้านเมืองประจำวันและมีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนจากต่างชาติด้วยอันนี้ก็ฝากให้เป็นมุมมองเอาไว้เพราะว่าบางทีอย่างเห็นส.ส.เสียบบัตรแทนคนก็ไปโจมตีเฉพาะส.ส.รายบุคคลจริงๆมันเป็นปัญหาเชิงระบบและมันถึงมามีผลต่อพฤติกรรมย่อยๆของส.ส.ในสภาค่ะรวมไปถึงการทำงานของกรรมาธิการต่างๆด้วยซึ่งในโอกาสหน้าคงจะได้คุยกันก็หมดเวลาแล้ว สำหรับพวกเราสองคน ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ติดตามพวกเราตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกสุดท้ายตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะคะสามารถชมย้อนหลังกันได้ที่ www.curadio.jula.ac.th นะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจ